่อนนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็เป็นบทที่9นะครับก็คือการป้องกันบัสนะครับบัสบาร์ที่อยู่ในสถานีไฟฟ้านะครับตัวบัสบาร์ที่พูดถึงก็คือสิ่งที่มันอาจจะอยู่ที่สวิตช์หยาดคือส่วนนี้3เฟสนะครับมันคือโนดนั่นเองนะครับในถ้าเป็นในไดอะแกรมมันคืออะไรครับสมมุติในไดอะแกรมของระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆนะครับอาจจะมีเจเนเรเตอร์นะครับมีโหลดมีบัสแต่ละบัสถูกไหมครับบัสที่พูดถึงอื่นคือส่วนไหนครับถ้าเราดูในไดอะแกรมที่เราเรียนมาในการคำนวณต่างๆคือส่วนนี้ใช่ไหมถูกไหมนะครับเราจะขีดเส้นที่มันหนาๆกว่าเส้นอื่นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเราเห็นเป็นโหนดใช่ไหมเราเขียนแบบนี้คือเราเขียนซิงเกิลไลน์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีกี่เฟสครับจริงๆแล้วมันมี3เฟสใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมี3เฟสเพราะงั้นบัสบาร์จริงๆคือจุดโหนดที่มันต่อร่วมต่างๆนะครับมันจะมีอยู่3เฟสโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นระบบที่มันไม่ใช่แรงดันสูงหรือเป็นระบบ GIS เนี่ยบางทีมันก็จะเป็นแท่งตัวนำที่อยู่ในเคสอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะอยู่ในตู้ใช่ไหมถ้าเป็นระบบแรงต่ำนะครับบัสบาร์ที่อยู่ในตู้เคยเห็นใช่ไหมจะเป็นแท่งทองแดงนะครับแต่ถ้าอยู่ที่สวิตช์หยาดเป็นไงครับมันจะเป็นท่อนะครับท่ออะลูมิเนียมนะครับ ก็กลมๆนะครับกลมๆเป็นท่อนะก็จะมีซัพพอร์ตด้วยฉนวนเห็นไหมครับตัวฉนวนที่ซัพพอร์ตมันนะครับนี่ฉนวนซัพพอร์ตมันนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่อไปเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่อไปนะครับถ้าเรามองดูดีๆเวลาเขาจัมป์ออกไปเป็นไงครับเขาจัมป์ออกไปอย่างนี้เขาก็ต่อเนี่ยจุดนี้จัมป์นะจัมป์เขียวๆที่ผมนี่กันนะครับสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จากแท่งตัวนำแท่งนี้จากแท่งตัวนำแท่งนี้จัมป์ออกไปเห็นไหมครับจัมป์มาที่แท่งตัวนำแท่งนี้ถูกไหมต่อแบบนี้นะครับภาษาช่างก็แบบจัมป์ตรงนี้เหมือนกับขาไก่นะครับก็จัมป์ออกไปนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานนะครับก็เป็นจุดต่อเป็นโหนดนั่นเองใช่ไหมเป็นโหนดนะครับเหมือนกับเรามีแท่ง3เฟสนะครับแท่ง3เฟสอย่างนี้แล้วเราก็จัมป์ออกไปใช้งานจัมป์ออกไปนะครับฟีดไปนู่นฟีดไปนี่นะครับเห็นตรงนี้ระบบตัวบัสบาร์จริงก็คือเป็นจุดร่วมนั่นเองนะถามว่าเราต้องป้องกันมันอะไรลักษณะไหนบ้างนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับในการที่เราจะต้องทำสกีมในการป้องกันมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับขยายเข้าไปให้ดูนะจะเห็นว่าการต่อจัมบัสบาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อไปที่บัสบาร์แท่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแท่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต่อไปอีกที่หนึ่งเห็นไหมครับว่าจะมีสกีมในการคอนเน็กชันนะครับว่าเราจะสวิตช์ยังไงนะครับตัวarrangement มันนะครับจัดสกีมยังไงจะสวิตช์ตรงไหนมีกี่บัสนะครับในซับสเตชันอาจจะมีชุดหลายๆชุดนะครับมีบัสที่เป็นเมนเป็นทรานสเฟอร์บัสใช่ไหมเป็นบัสหลักบัสรองเป็นบัสที่ใช้งานเป็นบัสที่ไว้เอาไว้เมนเทนแนนซ์นะครับเราเรียนไปแล้วใช่ไหมการจัดบัสในสถานีไฟฟ้าถูกไหมครับเรียนกันไปแล้วนะครับงั้นก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้นะครับภาพในภาพอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตรงนี้เป็นตัวซัพพอร์ตมันนะครับตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะมีการเข้าไปต่อเชื่อมต่อนะครับการดีไซน์ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเฉพาะนะครับบางทีมันก็ต้องเป็นท่อสลีฟให้มันขยายตัวเวลามีความร้อนเวลาอะไรนะการเชื่อมต่อกันอะไรนะครับอันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ทำงานด้านนี้ก็คงต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีนึงนะว่ามันจะลักษณะเวลามีแท่งซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับบัสบาร์ที่มันเชื่อมระหว่าง2อันเนี่ยมันจะมีการห้อยตัวการอะไรของมันการรับน้ำหนักอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกระบวนการดีไซน์เฉพาะทางหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาที่มันนำกระแสแล้วเนี่ยมันไหลมันต้องรองรับค่าcapacityของมันเนี่ยลักษณะยังไงนะครับเรื่องของฉนวนเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการป้องกันระบบป้องกันบัสเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะป้องกันทางไฟฟ้านะครับก็คือมีตัวรีเลย์จะตรวจสอบยังไงนะครับว่าเกิดเฝ้าขึ้นที่บัสนะครับแล้วเวลาเราทำโปรเทคชันเนี่ยเราจะโปรเทคลักษณะไหนได้บ้างนะครับเรื่องหัวข้อในการเรียนการสอนนะครับวันนี้ก็ประกอบด้วยนะการป้องกันการลัดวงจรในบัสนะการป้องกันพื้นฐานในบัสบาร์ก็เป็น
ป็นเหมือนมองเป็นอุปกรณ์ตัวนึงอ่ะเป็นโหนดใช่ไหมแต่ว่าไอ้มันเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยทำไมเราต้องไปป้องกันมันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการพูดถึงนะครับแล้วก็พูดถึงการป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับเปอร์เซ็นต์ผลต่างจำได้ไหม differential protection differential protection ทำไงครับdifferential protection ป้องกันลักษณะไหนครับแต่ในที่นี้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างงั้นเป็น bias differential protection นะครับหรืออาจจะเรียกว่า percentage differential protection นะครับ differential protection ก็เป็นการตรวจสอบอะไรถ้าเป็น differential protection ตรวจสอบความแตกต่างของอะไรครับ difference ก็คือแตกต่างของอะไรกระแสใช่ไหมกระแสต่างกันใช่ไหมกระแสเข้าออกอุปกรณ์มันต่างกันนะครับแต่บัสเนี่ยมันไม่ได้มีไหลเข้าไหลออกจุดเดียวมันเป็นโหนดถูกไหมมันไหลเข้าหลายทางไหลออกหลายทางนะครับก็ใช้กฎของ KCL ธรรมดาถ้ากระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกมันเท่ากันเป็นไงครับปกติใช่ไหมถ้าไหลเข้าไปถ้าทุกสายทุกเส้นไหลเข้าไปที่บัสหมดเลยเป็นไงมันน่าจะฟอลที่บัสไหมถูกไหมครับบัสมันตั้งอยู่ในเน็ตเวิร์กใช่ไหมถ้าเกิดอะไรเกิดฟอลที่มันเนี่ยเป็นส่วนมากกระแสก็จะไหลมาที่มันแทบจะจากทุกทิศทางเลยนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงการแบ่งขอบเขตในบัสนะครับการแบ่งโซนในการป้องกันบัสนะครับก็เป็นคอนเซปต์นะครับให้รู้จักไว้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันหลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องรีเลย์อิมพีแดนซ์สูงนะครับเอาไว้แก้ปัญหาเวลา CT มันอิ่มตัวนะครับกับการป้องกันที่ใช้ลีเนียร์คัพเปอร์ก็เช่นกันนะครับตรงนี้เป็นแก้ปัญหาการทำ differential protection ที่เกิดสภาวะ CT อิ่มตัวนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงการเปรียบเทียบทิศทางนะครับเป็น directional compare นะครับ comparison นะครับการเปรียบเทียบทิศทางก็เป็นการป้องกันที่เราจัดสกีมใน substation นะครับด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะว่าจัดสกีมยังไงถึงจะป้องกันบัสบาร์ได้นะครับทีนี้มาลองดูทีละหัวข้อกันนะดูเรื่องการป้องกันบัสนะครับจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าอุปกรณ์อื่นๆใช่ไหมเพราะบัสมันคือโหนดใช่ไหมมันคือแท่งตัวนำนะครับงั้นการป้องกันบัสเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนไม่มากนะครับไม่เหมือนหม้อแปลงหม้อแปลงเวลาเราจะทำ differential protection ในหม้อแปลงเป็นไงครับการ differential protection ในหม้อแปลงมีประเด็นอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างจำได้ไหมคราวที่แล้วที่เรียนกันเราทำ differential protection ในหม้อแปลงเป็นไงครับคอนเซปต์ของมันคืออะไรที่เราจะต้องนำมาพิจารณาอันแรกก็คือมันมีเรื่องของ turn ratio ไหมนะครับมี turn ratio ที่เราต้องเอามาคิดนะครับซึ่งในบัสบาร์ไม่มีใช่ไหมถูกไหมครับ turn ratio อันที่สองคืออะไรถ้ามันต่อ y delta delta y มีเรื่องของอะไรอีก phase shift ยังมีเรื่องของ phase shift เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราจะต้องทำการชดเชยมันนะต้องชดเชยเรื่อง turn ratio เรื่องของ phase shift นะครับนี่ในบัสถ้าเราทำ differential scheme เราก็ไม่ต้องคำนึงถึงตรงนี้ใช่ไหมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการป้องกันบัสนี้เราต้องทำอย่างรัดกุมพอสมควรระมัดระวังพอสมควรนะเพราะว่าบัสเนี่ยเจนว่ามันเหมือนมันไม่มีอะไรเป็นแค่จุดเชื่อมต่อนะครับแต่มันเป็นจุดที่สำคัญมากในระบบไฟฟ้ากำลังงั้นถ้าเกิด fault ที่บัสเป็นไงครับถ้าเกิดบัสบาร์มีปัญหาเป็นไงเกิดบัสบาร์มีปัญหานี้เป็นไงเราต้องตัดบัสนั้นออกไปใช่ไหมจำได้ไหมครับการป้องกันเราคอนเซปต์คืออะไรเวลาเราอุปกรณ์ไหนมีปัญหาเราจะต้องทำการตัดอุปกรณ์นั้นออกไปใช่ไหมเบรกเกอร์ทริปทิ้งไปนะครับหม้อแปลงมีปัญหาเป็นไงครับทริปมันออกไปจากระบบก่อนถูกไหมเจเนเรเตอร์มีปัญหาทริปมันออกไปจากระบบก่อนสายส่งมีปัญหาทริปมันออกไปจากระบบก่อนนะครับถ้าบัสบาร์มีปัญหาเป็นไงก็ต้องทริปมันออกไปจากระบบเหมือนกันนี่การทริปบัตรออกไปจากระบบมันคืออะไรอุปกรณ์ที่ต่อถึงกันเป็นไงหลุดออกจากกันหมดเลยใช่ไหมต้องเปิดวงจรออกจากกันหมดนะครับสายส่งหม้อแปลงเจเนเรเตอร์หรืออะไรก็ตามที่ต่อกับบัตรนั้นเป็นไงครับต้องถูกปลดออกไปใช่ไหมถ้าเราปลดบัตรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นบัสบาร์เนี่ยดูเหมือนอุปกรณ์มันจะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยตรงแต่ว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดปกตินะครับเราก็ต้องปลดอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับบัตรนั้นออกทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดมันมีปัญหาลัดวงจรเลยแล้วบัสบาร์ต้องเมนเทนแนนซ์ขึ้นมาการเสียเวลาตรงนี้ค่อนข้างจะ
สร้างปัญหาในระบบไฟฟ้ากำลังพอสมควรนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแล้วอาจจะต้องมีไฟดับเป็นเวลานานเกินไปนะครับนี่หลักในการป้องกันบัสนะครับเป็นการป้องกันแบบผลต่างนะครับหรือ differential protection นั่นเองนะครับซึ่งใช้หลักการกดกระแสของ Kirchhoff KCL นะคอนเซ็ปต์ป้องกันบัสก็คือ KCL กระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกผลรวมของกระแสไหลเข้าและออกซิกมา i ต้องเป็นอะไรครับเป็น0ถูกไหมครับซิกมา i เป็น0นั่นเองนะครับหรือกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกต้องเท่ากันนะครับหรือซัมของกระแสไหลเข้าเป็น0ก็ได้ซัมของกระแสไหลออกก็เป็น0ก็ได้นะครับลองดูขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาทิศทางอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบนะครับงั้นคอนเซ็ปต์ของการป้องกันบัสเนี่ยถามว่าข้อสอบสภาที่จะสอบขอใบอนุญาตเนี่ยมีถามบ้างไหมก็มีนะก็จะถามคอนเซ็ปต์พวกนี้ที่ผมนั่งเล่าให้ฟังไปพลิกๆดูได้นะครับเป็นเรื่องของ KCL นะครับกระแสเข้ากระแสออกรวมกันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็หยิบประเด็นมาเป็นข้อสอบปลายภาคด้วยเช่นกันนะครับเป็นถามความเข้าใจนะครับเรื่องบัสเนี่ยถามเป็นความเข้าใจนี่มาดูการป้องกันการลัดวงจรเลยนะครับโดยพื้นฐานก็คือ KCL นะครับงั้นถ้าเราจะต่อให้วัดให้วงจรป้องกันเราเนี่ยทำงานในลักษณะของdifferential protection นะครับนั่นคือใช้ Kirchhoff current law นั้นกระแสผลรวมของกระแสไหลเข้าเป็น0จะก็ได้ใช่ไหมถ้าเราทิศทางเรามองทิศกระแสไหลเข้าหรือผลรวมของกระแสไหลออกสัมรวมกันเป็น0ใช่ไหมหรือเข้ากับออกมันเท่ากันนั่นแหละนะครับงั้นถ้าเราต่อ CT ลักษณะนี้นะครับอันนี้แสดงเป็นแค่แบบซิงเกิลไลน์นะครับไม่ได้เขียนครบทั้ง3เฟสจริงๆแต่ละเส้นเป็นไงครับมี3เฟสใช่ไหมมี3เฟสถูกไหมครับบัสก็มีเท่าไหร่มี3บัสถูกไหมครับแต่นี้แสดงเป็นซิงเกิลไลน์ให้ดูนะครับงั้นกระแสซัมรวมกันนะครับทั้งหมดกระแสซัมรวมกันเนี่ยต้องเป็น0นะครับถ้ากระแสซัมเป็น0จะมีกระแสไปที่รีเลย์มั้ยไม่มีถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่เกิดลัดวงจรเป็นไงครับกระแสอาจจะไหลเข้ามาที่บัสแทบจะทุกทิศทางเลยเพราะฉะนั้นกระแสรวมกันเป็นไงครับเสริมกันหมดเลยใช่ไหมครับเสริมกันหมดเลยนะครับพอเสริมกันหมดมันก็มาที่ตัวรีเลย์นะครับกระแสก็จะไม่เท่ากับศูนย์นะครับถ้าเมื่อไหร่เกิดฟอลรีเลย์ก็จะเห็นว่ามีกระแสลัดวงจรที่บัสนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่รีเลย์ทำคืออะไรพอมันตรวจเจอว่าเกิดฟอลปุ๊บรีเลย์ทำไงครับสั่งปลดวงจรเบรกเกอร์ตัวไหนบ้างครับถ้าเคสนี้เป็นไงมันก็ต้องปลดทุกตัวที่ต่อกับบัสใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะปลดทุกตัวที่ต่อกับบัสเห็นว่าถ้าบัสมีปัญหานี่เป็นไงสร้างภาระพอสมควรใช่ไหมในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับถัดมานะครับการป้องกันแบบผลต่างนะครับจะต่อขนานไปกับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินนะครับของแต่ละสายส่งทั้ง3เฟสโดยสภาวะการทำงานปกติเนี่ยผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าสู่บัสจะมีค่าเป็น0นะครับซัมของกระแสไหลเข้าถ้าเรามองไหลเข้าเป็นบวกเป็น0นะครับหรือมองเป็นไหลออกก็ได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับอาจจะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์ในทางปฏิบัติจะมีกระแสไหลผ่านรีเลย์เล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นความเออร์เลอร์ของ CT นะครับงั้นตามปกตินะครับ CT ตัวนี้มีเออร์เลอร์ที่ไม่เท่ากันถามว่าปกติจะมีกระแสเป็นไงครับจะมีกระแสน้อยๆนะครับแต่ก็ใกล้ๆ0ถูกมั้ยแล้วเราก็ต้องเซตรีเลย์เนี่ยให้มันมีค่าพิกอัพค่า1นะครับกระแสพิกอัพเนี่ยที่ค่า1ที่จะไม่ทำงานที่ค่าเออร์เลอร์นี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดฟอลที่บัสจริงๆเนี่ยจึงค่อยทำงานนะครับนี่การป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับเปอร์เซ็นต์ผลต่างตรงนี้นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับเวลาที่กระแสไหลเยอะกระแสไหลเยอะๆมีปัญหาอะไรกับ CT ครับผมกลับมาที่ตัวการป้องกัน differential ธรรมดานะครับซึ่งเป็นสกีมที่ปกติแล้วจะไม่ค่อยใช้กันเขาจะใช้ percent differential relay มากกว่านะครับถ้าใช้สกีมแค่นี้คือตัว relay เนี่ยทำงานตามกระแสอย่างเดียวมันจะมีปัญหาเวลาที่ CT บางตัวอิ่มตัวถ้าอิ่มตัวแล้วมีผลต่ออะไรของ CT ถ้า CT มัน saturate เนี่ยคืออะไรครับผลลัพธ์คืออะไรมันทำงานได้แม่นยำไหมเออเลอร์มันมากน้อยถ้า CT saturate เออเลอร์มากถูกไหมเออเลอร์จะมากแบบมากเลยนะครับเพราะสโลปมันเปลี่ยนหมดเลยถูกไหมถึงจุดพอถึงจุด saturate CT มันทำงานถึงจุดมันเปลี่ยนอย่างนี้เลย
ถูกไหมครับนะครับนั้นเขาก็แก้ปัญหานะครับแก้ปัญหานี้โดยการใช้รีเลย์ที่เป็น percentage differential นะครับใช้ percent differential protection ตรงนี้นะครับก็จะมี percentage differential protection ก็คือจะมีกดลวดหน่วงนะครับ listen coil นะครับมี listen coil ใช้มีกดลวดหน่วงงั้นเวลาที่เอื้อนการทำงานของกด operating coil กับ listen coil สัมพันธ์กันยังไงกระแส difference เป็นไงครับกระแส difference เนี่ยต้องมากกว่าค่าหนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์กับกระแสที่ไหลผ่าน listen coil นะครับถ้าเอามาเฉลี่ยกันถือว่าเป็น IR งั้นกระแส difference นะครับจะทำงานที่กระแส difference เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับค่า K คูณกับ IR นะครับงั้นถ้า IR เยอะรีเลย์ตัวนี้จะทำงานถ้า IR เยอะหมายความว่ากระแสไหลในระบบเยอะๆมีโอกาสที่ CT จะอิ่มตัวมากหรือจะมี error มากนะครับ I difference ต้องมากตามมันถึงจะทำงานนะครับแม้ตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับ percentage differential ที่อยู่ในเจเนเรเตอร์หรือที่อยู่ในหม้อแปลงนั่นเองนะครับงั้นแทนที่รีเลย์จะทำงานตามกระแสอย่างเดียวแต่มันเป็นกระแสที่สัมพันธ์กับกระแสทางด้านไพรมารีด้วยนั้นถ้าเกิดระบบเนี่ยheavy loading นะครับ heavy loading โหลดเยอะๆมีโอกาส CT อิ่มตัว error ต้องเยอะตามถูกไหมกระแส difference จะต้องเยอะตามมันถึงจะทำงานนั่นเองนะครับนั่นก็คือการป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับอันเช่นเดียวกันกับการป้องกันแบบผลต่างในอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ได้พูดถึงไปก็คือของเจเนเรเตอร์ของหม้อแปลงอะไรที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมการป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างเนี่ยช่วยลดเออร์เลอร์ในการทำงานได้ช่วยลดความผิดพลาดได้นะครับในรูปนี้รูปเมื่อกี้นะครับก็แสดงการใช้รีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับในการป้องกันการลัดวงจรที่บัสนะครับอันรีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างที่ใช้ในการป้องกันนะครับจะมีขดลวดโอเปอเรติ้งคอยนะครับกับขดลวดลิสเตนคอยของแต่ละวงจรนะครับกระแสที่ทำให้รีเลย์ทำงานจะแปรผันกับกระแสที่ไหลผ่านกดลวดหน่วงเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมเขียนไปกระแสที่ทำให้รีเลย์ทำงานคืออะไรครับกระแสดิฟเฟอเรนซ์ใช่ไหมที่ไหลผ่านโอเปอเรติ้งคอยนะครับจะแปรผันกับกระแสที่ไหลผ่านกดลวดหน่วงนะครับสมมติว่าเป็น IR นะครับไหลผ่านลิสเตนคอยนะครับนั่นเองอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ IDมากกว่าค่าคงที่คูณกับ IR นะครับสโลปมันก็จะเป็นทำนองนี้นะครับอาจจะเป็น IR อยู่นี่ ID อยู่นี่นะครับ IR อยู่แกน X นะครับอาจจะแปรผันตามลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น ID เท่ากับ KIR นะครับ ID เท่ากับ KIR งั้นด้านนี้ก็จะเป็นด้านเกิดทริปนั่นเองนะครับพื้นที่นี้คือทริปพื้นที่ตรงนี้ก็คือไม่ทริปนั่นเองนะครับบล็อกไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นถ้า ID ยังไม่มากพอนะครับเมื่อเทียบกับ IR แล้วมันก็ยังไม่ทริปใช่ไหมอันนี้แก้ปัญหา error ของ CT เวลาที่มันใกล้จุดอิ่มตัวนี่มาดูการแบ่งโซนนะครับการแบ่งโซนในการป้องกันบัสนะครับถามว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะครับรีเลย์จะตัดบัสออกไปเนี่ยเซกชันลักษณะยังไงนะครับถ้ามาดูพื้นฐานเลยนะครับเรามี3เฟส A B C นะครับถ้าเขียนให้ครบให้เห็นทั้ง3เฟสเลยนะครับการทำ differential scheme นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้างในรีเลย์ก็อาจจะเป็นpercentage differential นะครับ percentage differential relay ก็ได้นะครับซึ่งพอเราวาง scheme แบบนี้นะครับการทำ differential scheme แบบนี้ถ้าเกิด fault นะครับสิ่งที่รีเลย์โซนที่รีเลย์ตัวนี้ป้องกันนะครับก็คือโซนของเส้นประหมายความว่าถ้าเกิด fault นะครับอยู่หลัง CT ไปเป็นไงครับอยู่หลัง CT ตัวนี้ไปคือสิ่งที่รีเลย์จะตรวจเจอใช่ไหมถูกไหมครับงั้นถ้า fault ที่บัสเป็นไงครับรีเลย์ทำไงครับทริปโซนนี้เหมือนกันนะครับถ้า fault ที่บัสใดบัสหนึ่งนะครับรีเลย์ก็ทริปโซนนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้า fault ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรถ้าฟอลต์ตรงนี้ถ้าฟอลต์ที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฟอลต์ที่นี่รีเลย์บ
อลเหมือนกับที่บัสไหมเหมือนกันนะครับมันก็ทริปโซนนี้เหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะทำนองนี้นะครับงั้นการกาดโซนที่รีเลย์ป้องกันก็คืออยู่หลัง CT เป็นต้นไปนะครับทีนี้ทีนี้ถึงแม้ว่าการเกิดผิดพร่องในบัสนี้จะมีโอกาสเกิดน้อยนะครับแต่หากเกิดขึ้นแล้วนะครับจะทำให้อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับบัสเนี่ยถูกตัดออกจากวงจรไปนะครับตัดออกไปหมดเลยนั้นการลดจำนวนของอุปกรณ์ที่ถูกตัดวงจรเมื่อเกิดผิดปกติที่บัสนะครับโดยการแบ่งบัสออกเป็นส่วนๆได้นะครับเราเรียกว่าทำบัส sectionalization นะครับการทำ sectionalization ของบัสครับการทำบัตรเซกชันนะครับเพื่อที่จะลดนะครับส่วนของบัตรเนี่ยที่ถูกทริปออกไปตอนที่เกิดฟอลนะครับเราจะมีสกิตเบรกเกอร์ตัวหนึ่งมาขั้นนะครับสกิตเบรกเกอร์ตัวหนึ่งมาขั้นก็จะเป็นแบ่งบัตรออกเป็น2ส่วนอันนี้จะเป็นซิงเกิลบัตรบาร์สกีมถ้าเป็นซิงเกิลบัตรบาร์จำเรื่องของบัตรบาร์ได้ไหมครับเรามีการจัดบัตรอเรนจ์เมนต์ได้กี่แบบเรามีการจัดบัตรคร่าวๆเช่น1บัส1เบรกเกอร์จำได้ไหมมีเรื่องอะไร2บัสใช่ไหม2บัส2เบรกเกอร์เบรกเกอร์แอนด์อะฮาฟอะไรพวกนี้จำได้ใช่ไหมเมนแอนด์ทรานสเฟอร์บัสถูกไหมครับมีเมนแอนด์ทรานสเฟอร์บัสมีแบบดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์มีเบรกเกอร์แอนด์อะฮาฟสกีมนะครับลักษณะทำตรงนี้นะครับงั้นเราอาจจะมีการแบ่งเซกชันเข้าไปอีกทีนึงในสกีมเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับงั้นลักษณะแบบนี้นะครับเราทำบัสเซกชันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทริปนะครับพื้นที่เวลาเกิดฟอลเนี่ยทริปบัสออกไปได้น้อยลงนั่นเองนะครับอย่างรูปแบบนี้นะครับเป็นการจัดบัสแบบบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวนะครับซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์แต่ว่าเราทำเป็น2เซกชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเราก็ทำการป้องกันนะครับบัสทีละเซกชันได้นะครับอย่างเช่นคล้องเราคล้อง CT นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ได้อีกเซกชันหนึ่งนะครับงั้นตัวเซกชันแรกเห็นไหมครับมันเป็นการป้องกันบัตรทางซ้ายมือถูกไหมครับพื้นที่โซนออฟโปรเทคชันของรีเลย์ตัวนี้ถ้าเกิดฟอลที่บัตรนี้มันก็จะตัดแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งซ้ายนะครับส่วนอีกสกีมหนึ่งนะครับเราก็ทำการคล้องลักษณะทำนองนี้นะครับงั้นถ้าเกิดฟอลที่ซีขวานะครับรีเลย์ที่อยู่ทางขวาก็จะตัดบัตรทางขวาออกไปเห็นไหมครับงั้นคอนเซปต์ก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์นะครับไอ้โซนของบัตรเนี่ยป้องกันลักษณะไหนนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่นถ้าเป็นเมนกับทรานสเฟอร์นะครับตัวเมนบัตรเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2เซกชันเหมือนในรูปนะครับจำเมนแอนด์ทรานสเฟอร์บัตรได้ใช่ไหมนะครับมีบัตรเมนแล้วก็บัตรทรานสเฟอร์นะครับงั้นถ้าเมนบัตรถูกแบ่งออกเป็น2เซกชันลักษณะแบบนี้นะครับเราจะแบ่งโซนออกเป็นได้กี่โซนครับแล้วตัดบัตรออกเป็นได้กี่พื้นที่ครับเราตัดทรานสเฟอร์บัสได้ใช่ไหมถ้าฟอลที่ทรานสเฟอร์บัสเราจะทริปทรานสเฟอร์บัสออกไปนะครับถ้าฟอลที่เมนบัสเราแบ่งออกเป็นได้2ส่วนนะครับส่วนทางซ้ายกับส่วนทางขวาเห็นไหมครับส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับงั้นโซนของเราก็จะมีแบ่งออกเป็นทำนองนี้นะครับเห็นเส้นปะสีน้ำเงินเห็นไหมครับไอเส้นจุดสีน้ำเงินนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับเมนบัสด้านนี้เส้นสีน้ำเงินก็เป็นการป้องกันบัสด้านนี้เหมือนกันนะครับส่วนทรานสเฟอร์บัสนะครับก็คืออยู่ในกรอบสีแดงนะครับในการที่จะป้องกันทรานสเฟอร์บัสออกไปนะครับถ้าเป็นแบบเบเกอร์แอนด์ฮาฟเห็นไหมครับมีบัส1บัส2นะครับเป็นแบบ1เบเกอร์ครึ่งนะครับลักษณะเป็นแบบ1เบเกอร์ครึ่งนะครับทีนี้ตัวบัสบาร์ไอตัวรีเลย์ที่ป้องกันบัสนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็นนะครับที่ป้องกันบัส1กับที่ป้องกันบัส2ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็เป็นการป้องกันละนะครับแบบนี้ก็จะป้องกันบัตรที่1กับบัตรที่2ออกจากกันได้นี่คือโซนของโปรเทคชันในบัตรนะเราจะเห็นว่าเราจะมีการจัดดูว่าถ้าเกิดฟอลแล้วเนี่ยรีเลย์มันจะทริปส่วนไหนรีเลย์ตัวไหนจะทริปโซนไหนออกไปจากระบบบ้างนะครับในการจัดสกีมนะครับทีนี้มาดูหัวข้อถัดมานะครับเป็นการป้องกันรีเลย์ที่เป็นแบบ high impedance relay high impedance relay เนี่ยเอามาแก้ปัญหาCT อิ่มตัวนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งเหมือนกับวิธีการแก้ปัญหาด้วย percentage differential หรือ bias differential protection นั่นเองนะครับแก้แทนการแก้ปัญหาด้วย bias protection หรือ percent differential นะครับนี่การป้องหาแก้ปัญหาด้วย relay
แบบ high impedance relay นะครับก็ช่วยนะครับเวลาที่ CT มันเกิดอิ่มตัวขึ้นมานะครับรีเลย์ก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับเราใช้ high impedance relay ต่อวงจรในลักษณะนี้นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ high impedance relay นะครับ high impedance differential ตัวนี้นะครับงั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้รีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลเนี่ยอาจจะยังเกิดปัญหาอิ่มตัวของหม้อแปลงได้นะครับงั้นในขณะที่เกิดลัดวงจรนะครับภายนอกในตำแหน่งที่ใกล้ๆบัสกระแสจะเยอะมากนะครับแต่เกิดลัดวงจรนอกบัสถูกไหมในสายส่งนะครับแต่มันใกล้บัสในกระแสจะเยอะนะครับงั้นโอกาสที่ CT มันจะเออร์เลอร์มีมากนะครับเราจะใช้รีเลย์แรงดันนะครับแบบ high impedance นะครับออกแบบมาเพื่อป้องกันผลจากหม้อแปลงอิ่มตัวนะครับนั่นคือมีกระแสเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเกิดลัดวงจรภายนอกบัสนั่นเองนะครับหลักการทำงานของรีเลย์ชนิดนี้นะครับใช้วิธีเปรียบเทียบแรงดันที่ตกข้อมมันนะครับในกรณีที่เกิดลัดวงจรภายในและภายนอกขอบเขตการป้องกันการเชื่อมต่อรีเลย์นี้คล้ายๆกับ differential relay นะครับแต่ใช้รีเลย์ที่เป็น high impedance นะครับก็จะมีวงจรนะครับ LC ต่ออนุกรมกับรีเลย์เพื่อป้องกันแรงดันเกินนะครับรีเลย์ที่เป็นรีเลย์ป้องกันแรงดันเกินเนี่ยเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดนะครับจากส่วนของ DC offset งั้นถ้ามี DC offset ยกขึ้นมานะครับตัววงจรนี้ก็จะช่วยนะครับไม่ให้รีเลย์ทำงานนะครับเมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับเนื่องจากวิธีนี้นะครับจะทำให้การตัดวงจรช้าลงไปก็จะมีส่วนของรีเลย์เนี่ยป้องกันกระแสเกินต่อกับความต้านทานที่เป็นเปลี่ยนแปลงได้เขาเรียก variable resistor นะครับก็คือมีความต้านทานลดลงถ้าแรงดันตกข้อมมากขึ้นคือดีตัวไหนครับถ้ามาดูจากวงจรนะครับมันจะมี variable resistor กับ overcurrent relay นะครับงั้นถ้าเกิดแรงดันตกข้อมมันมากตัวนี้มันก็จะทำงานนะครับมีค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้ตัวนี้ก็จะช่วยทำงานในกรณีที่ให้ตัดวงจรเร็วนั่นเองแต่ตัวนี้ก็จะเป็น high impedance relay ใช้ over voltage relay นั่นเองนะครับการป้องกันบัสอีกวิธีนึงนะครับเพื่อแก้ปัญหาCT มันอิ่มตัวนะครับเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลีเนียร์คัปเปอร์ลีเนียร์คัปเปอร์ในรูปนะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์มันคล้ายกับ CT มากแต่ไม่ใช่ CT นะครับตัวลีเนียร์คัปเปอร์เนี่ยไม่ใช่ CT แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แปลงนะครับกระแสออกมาเป็นแรงดันนะครับ CT แปลงกระแสเป็นอะไรกระแสเยอะเป็นกระแสน้อยใช่ไหมแต่ลีเนียร์คัปเปอร์เนี่ยมันจะแปลงกระแสออกมาเป็นแรงดันนะครับพอเป็นแรงดันเนี่ยก็การต่อวัดนะครับการต่อวัดว่ากระแสเนี่ยไหลเข้าไหลออกบัสเนี่ยมันหักล้างกันหมดพอดีเนี่ยแทนที่เราจะต่อเป็นขนานกันแล้วก็มันเอามาเป็นไงครับเอามาอนุกรมกันนะพออนุกรมกันเนี่ยผลรวมถ้าแรงดันเนี่ยที่มันสอดคล้องกันนะครับกับกระแสทางด้านไพรมารีนะครับถ้าแรงดันมันหักล้างกันพอดีแสดงว่ากระแสทางไพรมารีมันหักล้างกันพอดีเข้าใจมั้ยครับงั้นการต่อลักษณะนี้มันทั้งฝั่งเซคันดารีเนี่ยทั้งฝั่งเซคันดารีมันจะเป็นหลักการของ KVLคือผลรวมของแรงดันครบลูปเป็นไงครับแรงดันครบลูปมันจะเป็น0ถูกไหมครับงั้นทั้งฝั่ง secondary นะครับที่มันต่อลักษณะเป็นอนุกรมลักษณะนี้นะครับลูปมันคือ KVL ใช่ไหมครับงั้นจะไม่มีแรงดันตกข้อมรีเลย์ใช่ไหมในสภาวะปกตินะครับแต่เมื่อไหร่เกิดฟอลนะครับ CT บางตัวนะครับผลรวมของแรงดันของลีเนียร์คัปเปอร์นะครับขอโทษลีเนียร์คัปเปอร์เนี่ยมันจะไม่เป็น0ละก็จะมีแรงดันตกข้อมรีเลย์มีแรงดันตกข้อมรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับงั้นตรงนี้เป็นอะไรรีเลย์ตัวนี้เป็นโวลเตจรีเลย์ใช่ไหมไม่ใช่เคอร์เรนต์รีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ที่ทำงานกับรีเนียร์คัปเปอร์นะครับการป้องกันแบบนี้นะครับจะใช้เขาเรียกว่าตัวเชื่อมต่อแบบเชิงเส้นหรือรีเนียร์คัปเปอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะครับผ่านรีแอคเตอร์แกนอากาศแทนการใช้ CT นะครับโดยไอตัวนี้จะสร้างแรงดันทางด้านทุติยภูมินะครับทำให้ที่เป็นอัตราส่วนโดยตรงกับกระแสทางปฐมภูมินะครับงั้นตัวลีเนียร์คัปเปอร์นี้ก็จะแก้ปัญหานะครับเรื่องการอิ่มตัวนะเรื่องการอิ่มตัวของ CT ไปได้นะครับตรงนี้อันนี้ตัวอย่างของลีเนียร์คัปเปอร์นะครับเป็นบัตรดิฟเฟอเรนเชียลที่ต่อที่ใช้ลีเนียร์คัปเปอร์นะครับของยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่มาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องการเปรียบเทียบทิศทางนะครับของการป้องกันบัสนะครับ
ในกรณีที่มีการเพิ่มส่วนของการป้องกันบัสเข้าไปในสถานีย่อยเดิมนะครับและการเปลี่ยนหรือเพิ่มหม้อแปลงกระแสเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนะครับเราอาจจะใช้หม้อแปลงกระแสที่มีอยู่แล้วในบัสนะครับโดยใช้รีเลย์ป้องกันแบบทิศทางนะครับใช้วิธีเปรียบเทียบทิศทางเอาสมมุติว่าสับสเตชันมีอยู่แล้วนะครับสับสเตชันมีอยู่แล้วเราต้องการเพิ่มเติมการป้องกันเข้าไปนะครับเราจะใช้คอนเซปต์ตรวจสอบทิศทางเอางั้นถ้ากระแสในสายส่งทุกเส้นนะครับหรือในบรานทุกบรานเนี่ยที่ต่อกับบัสเนี่ยไหลเข้าไปในบัสจากทุกทิศทางเป็นไงครับแสดงว่าฟอลเกิดขึ้นที่บัสไหมนะครับใช้ลอจิกแทนนะครับงั้นถ้าเกิดว่ากระแสไหลออกจากบัสอย่างน้อย1เส้นแสดงว่าฟอลไม่ได้เกิดในบัสไหมถูกไหมครับคาดว่าฟอลน่าจะไม่ได้เกิดที่บัสถูกไหมครับมันมีกระแสไหลออกไปนะครับอย่างน้อย1บรานนะครับ1แขนงของมันเนี่ยนะครับแสดงว่าฟอลเนี่ยอยู่นอกขอบเขตนะครับแต่ถ้ากระแสไหลเข้าสู่บัสทั้งหมดแสดงว่าการลัดวงจรเกิดที่บัสงั้นเราเอาลอจิกนี้ก็ได้นะครับงั้นถ้ารีเลย์ทุกตัวที่ต่ออยู่เห็นทิศทางนะใส่รีเลย์ที่มีทิศทางเข้าไปก็พอเห็นกระแสไหลเข้าไปในบัสทุกตัวเลยงั้นน่าจะเกิดฟอลที่บัสนะครับงั้นรีเลย์ตัวนี้ก็สั่งทริปได้นะครับก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเช่น CT ที่ใช้ป้องกันโอเวอร์เคอร์เรนต์อยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วในระบบเนี่ยเราก็เอาสัญญาณกระแสเนี่ยมาซีรีส์เพิ่มเข้าไปด้วย directional relay ตัวหนึ่งนะครับแต่การป้องกันอย่างนี้เป็นไงครับต้องไป modify ใช่ไหมอาจจะวุ่นยากนิดนึงนะครับ modify ของที่มีอยู่แล้วนะครับงั้นในส่วนของบัสนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข้อสอบสภาวิศวกรให้ดูทีหนึ่งนะครับมีคำถามไหมครับ